跳ね返せる。12 last step นะครับแล้วก็ก้าวถัดไปนะยูซุฮินาจังเออเวอร์แดกไม่หายไปยูซุわからないひょっとして消えなくてもよくなったんじゃแปลว่าไปยังเหลืออีกตัวนึงไงฮัลโหลใช่ใช่ใช่คิดเหมือนผมเลยมันไม่คิดว่าจะมีของดีๆแบบอะไรขนาดนั้นอยู่บนโลกวันนี้หรอกมันต้องโหดร้ายอยู่แล้วนะแสดงว่ามันยังไม่จบแค่นี้ไงล่ะทุกคนในโรงเรียนหายไปหมดเลยดูนั่นสิกูว่านะเซฟิรอสตัวจริงเสียงจริงพ่อมันนั่นเองหยอกหยอกทำไมหลังๆมามีแต่ไฟบอสวะถ้าชนะแล้วทำไมถึงไม่หายไใช่มันซับซ้อนขึ้นยังไงล่ะตั้งล้านปีเลยนะเว้ยซึ่งจริงๆคนแม่งยังวิวัฒนาการเป็นคนจริงๆ 200,000 ปีนั่นเอง 200,000 300,000 ปี 500,000 อย่างมากที่เป็นโฮโมเซเปียนที่แบบเซเปียนจริงๆอ่ะก็มาดิก็มาดิจะไฟเหรอそんな人間をやめろって言うの。いいな。人はこれからも続く。声は続けさせる。一つになれば。これは弱いお前たちを守る手段でもある。リフレクターになる前。お前は弱かった。死んでいるように。また。
に打ちひしがれる時が来ない。これから先も私も今からでも願うといい。新たなる一歩。私も確かに二人と別れなくて済むかもしれない。ผมรู้เลยฮินาโกะจะขออะไรก็มาดิจะได้จบๆกันไปก็มาดิครับยึดแม่มาสักก็นักที่สองคนลัดไฟว่ะลัดไฟลัดบอสผมนึกว่าเขาจะขอผมอ่านประโยคผิดเว้ยดูจากบริบทแล้วผิดไปรีบไปหน่อยจริงๆผมเบอร์ด้วยแหละโคตรเบอร์คือผมเล่นตั้งแต่2:40ตอนนี้4:30แล้วแต่ผมว่ายังเล่นต่อไปกูไม่หยุดกูจะเล่นให้จบจนน้องคนนึงหนีไปเลยเกินไปเป้าได้เวลาฟาดฟันจัดไปรวมพลังของยูสุได้ใช้แล้วไปอย่างกาวมันเยอะสุดได้แค่นี้นะอนิเมตวะคือตัวละครมันดีไซน์มันค่อนข้างดีมากเลยเนี่ยผมชอบตัวละครนี้เท่บอสมันเท่ทุกตัวเลย
คาถาเสกเอาไว้โชว์เหรอครับเสกไว้โชว์เหรอครับได้เข้ามาใกล้ๆทำไมครับอยากจะขัดใกล้อยากจะขัดใกล้ขยับเข้ามาอย่างนี้จะได้ขัดที่หน้าให้ยอกโอ้โหยอกรุนแรงเลยเนี่ยคำนี้คุ้นๆคำต้องบัฟไม่โยนสตันดีกว่าเอากลับไปหรอ กลับมาอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะโอเคก็ได้อยู่ลุยอีกรอบหนึ่งนะพาราไลซ์ไปเอาไปทอดตีครั้งนี้แล้วมันน่าจะจบนะครับเพราะฉะนั้นจะใส่สุดไปเลยคุณหมีฝูบแรงไม่แรงหาจะสุดใกล้หน้าแหกติดขี้ด้วยมาจบเรื่องราวนี้กันเอาวะหอกลองกินดูอะไรมันจะแทงขนาดนั้นวะดาบเข้ามาบะดาบวอยเกินไปอยู่บนฟ้าอีกแล้วเสกดาบไม่ยั้งเลยวะถ้าโจมตีแม่งอลังการมากอินฟินิตี้เบสเวอร์เสกกูไม่ยั้งอ้ามาอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บ
ี่อันนี้เจ็บจริงต้องซับด่วนฟาดดาบอย่างเดิมไม่ยั้งแต่มิสปล่อยเอาทอสได้ดูเล่นหาจะสุดใกล้มาเก่งกิไป9 ถึง 4หลักจบรีเฟกจ้าเท่านี้ก็จบแล้วใครจะจบกันแน่ล่ะนะดาบใหญ่ว่ะเครโมว่ะมันรวยอ่ะสิวะบูดออกไปสวดแล้วก็รวยอ่ะโลนี้ผมไม่ใช่รวยอ่ะมันคือบาเรียศักดิ์สิทธิ์วิลเลอร์ฟอร์ดมันแตกเองก็บอกแล้วให้ใช้ไซโคจ็อกเกอร์ไอ้เวนชีสักคาเคระโยวากามิโอทุสุโมโนโยเป็นไงล่ะคนไม่ยอมใส่ไซโคจ็อกเกอร์โดนสเปรย์บาเรียศักดิ์สิทธิ์วิลเลอร์ฟอร์ใส่หน้าแห้งเลยกูหายไปเลยได้เวลาฟูมไฟแล้วครับอันนี้คัสซีแล้วน่าจะจบแล้วเคียเจ้าเนาะว่าแต่มันเนี่ย大丈夫ฮินาจังว่า大丈夫น้องร้องไห้จริงด้วยเคียเจ้าから寂しくないよ忘れない絶対忘れないからOh.
ไม่ร้องเลยเว้ยอะไร私なんでこんなところにいるんだろう我来呀これでもう大丈夫だねうん終わりの本当の終わり頑張ったねうんライムもがやっぱり怖いねうんずっとつながってるからうんひなちゃん忘れないよ。うん。แต่น้องมีเพื่อนขึ้นมาได้ก็เพราะสองคนนั้นนี่แล้วความทรงจำมันไม่ขาดตอนหรอวะฉากเริ่มเลยเล่นมานานเป็นปีแล้วก็ยังจำฉากเริ่มนี้ได้นะเกมนี้อยู่กับช่วงชีวิตผมในช่วงเวลาที่พลิกผันพอสมควรนะครับเกมเนี้ยที่ผมเล่นมาตั้งแต่พาร์ทหนึ่งจนถึงพาร์ทสุดท้ายก็ยูซุไรมะฮะそうだ私は願った最後に心から願った。これ覚えていけば。絶対に忘れないって。เขาตัดจบให้แฮปปี้เอนด์ด้วยว่ะ。ภาพสวยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ Blue Reflection เนาะซีรีส์นี้ก็อยู่กับผมมาเป็นปีเลยมั้งนะก็ผ่านช่วงชีวิตของผมมาตั้งแต่ Poppy Love มามหาลัยดาวสุดขีดจนถึงสมดุล นะคือมันไม่ได้ชินกับการดาวหรอกมันไม่มีใครชินนะครับแต่เราเริ่มหาสมดุลกับมันได้ Blue Reflection ก็อยู่มานานเนาะแล้วอันนี้ก็เล่นกับไซโคโลจีเขาเรียกว่าไซโคโลจิคอลนะครับก็เป็นพวกจิตวิทยาเนาะพลังของจิตวิทยานะขับเคลื่อนด้วยอะไรบางอย่างไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะชีวิตมอปลายก็ผมก็เรียนพิเศษตลอดไม่ได้ลดผลเลยกันขนาดนี้กิจกรรมผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะทำอะไรพวกแต่สำหรับพวกน้องๆก็โอเคนะสำหรับใครที่ทำแบบนี้ก็ถือว่าใช้ชีวิตค่อนข้างคุ้มเลยนะอาร์ตเวิร์กสวยจัดผมว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มกับที่ผมซื้อเหมือนกันนะ 2,000 กว่าบาทมั้งตอนที่ซื้อถึงมันจะแพงจัดเลยนะเกมพวกที่ผมซื้อแต่ละเกมมาแล้วก็เนื้อหามันจะประมาณนี้รวมไปถึงเขาเรียกว่าอะไรกราฟิกก็ประมาณนี้เกมเพลย์ก็ประมาณนี้นะครับที่ผมชอบเล่นมันไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆเสพเนื้อเรื่องแล้วก็วงๆกันไปอ๋อน้องได้แสดงเป็นเมอร์เมดนี่ว่าโหสวยนั่นแหละงานโรงเรียนนะฮะสวยจัดเรื่องราวทั้งหมดก็จบตรงนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มต้นต่อไปในอนาคตนะครับจุดจบของเรื่องราวบางเรื่องก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งเสมอนะครับมันจะไม่มีเรื่องไหนที่จบแล้วดับไปนะจุดจบของบางเรื่องอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้นะน้องเขาก็ใช้ชีวิตต่อได้เนาะ
เกมเพลย์หลังจบเป็นไงวะฮะอาร์ตเวิร์กสวยจัดอีกรอบจังหวะเพลงนี้ก็โอเคนะผมว่าสุดยอดในเรื่องก็โอเคนะครับถึงแม้ผมจะเล่นขาดตอนจนแทบจะปะติดปะต่อกันไม่ได้คาแรคเตอร์ดีไซน์ก็โอเคนะโมเดล 3D ที่ผมเห็นว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆผมนี้ยกให้เกมนี้เลยถึงแม้ผมจะไม่ค่อยได้เล่นเยอะแต่คือเกมประมาณนี้คือซอสอาร์ตนี่สู้ไม่ได้เกมนี้ดีกว่าหมายถึงคาแรคเตอร์ดีไซน์นะเรียนก็สวยดีเนาะวิงว่ะคือทั้งวิงทั้งโว่งอ่ะมันรู้สึกกวงๆแล้วก็ขนลุกนะอารมณ์เหมือนดูอนิเมะจบสักเรื่องหนึ่งใครเคยเป็นบ้างแบบทำอะไรเสร็จแล้วมันจะต้องเสร็จแบบประมาณเนี้ยดูอนิเมะเกมอะไรยาวๆมันจะโหวงอ่ะด้านในมันจะรู้สึกกลวงแล้วก็เหมือนดูดอากาศรอบๆดูดความรู้สึกตั้งแต่แรกกลับเข้ามาแล้วก็ขนลุกประมาณนั้นเขาเขียนว่าฮินาจังอริกาโตะนะฮะเป็นมุมที่ยูสุกับรามอยู่หรือเปล่าไอ้ตรงนั้นหลังห้องหรือหน้าห้องวะกระดานดำนิดThe show must go on นะฮะตอนจบอารมณ์เหมือน Violet Evergarden เลยcharacter design artwork สวยจัดสวยว่ะ art ค่อนข้างดีเลยมาย้อนกลับมาจุ้งได้ด้วยคือบังคับให้ย้อนกลับมาจุ้งว่ะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม Bully Faction
ขอบคุณที่ติดตามชมนะเอาไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมถัดไปนะมีอีกหลายเกมที่ยังอยากเล่นอยู่นะครับถึงแม้จะเรียนนะถ้าผมไม่ซ้ำชั้นไปซะก่อนทำเป็นเล่นไปยังได้ A หมดอยากจะพูดแบบนั้นนะแต่จริงๆผมก็ได้ B มา3ตัวแล้วมัสคูโลเนาะนิวโรเนาะแล้วก็อินโทรก่อนหน้าทั้ง2ตัวนั้นผมก็ได้ B ผมได้ B มา3ตัวนอกนั้นก็ยัง A อยู่นะครับแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องรอดู NL ด้วยเนาะว่าจะไหวหรือเปล่านะครับโอเคครับทุกคนก็เล่นเกมอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เล่นเกมอย่างมีความสุขตอนนี้ผมโคตรที่จะไม่ไหวเหนื่อยมากวันนี้เรียนอัดแล้วก็มานั่งเล่นเกมแล้วโดนดาเมจเกมเข้าไปอีกจะบอกว่าดาวอ่ะมันก็ไม่เชิงนะมันรู้สึกอีโมชั่นฟูลอ่ะเต็มไปหมดเพลียนะครับขอไปพักกันก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในโอกาสถัดไปครับสโลนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย